สรุปแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วจากไอ้ข้อมูลทางรังคดีในชุดก่อนประวัติศาสตร์เราเห็นว่ามันมีลักษณะร่วมบางประการนะคะอย่างเช่นไอ้ชุดของคนเนี่ยในตอนแรกแต่ตอนหลังที่มันเมื่อเกิดคนเนี่ยกระจายตามไปที่ต่างๆแล้วมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนเนี่ยเราก็พอมองเห็นไอ้ปฏิสัมพันธ์ที่มีการรับส่งแล้วก็พัฒนานะคะมาเป็นของตัวเองในเรื่องของรูปแบบและสไตล์นะคะเราพอมองเห็นแล้วล่ะว่าไอ้รากร่วมเนี่ยมันมีแต่ว่ามันจะกลายเป็นต้นไม้ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะแตกดอกอะไรเงี้ยนะคะเป็นกิ่งก้านเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยซึ่งมันก็คือสถานการณ์ปัจจุบันแต่จุดร่วมเนี่ยดิฉันมองเห็นแล้วนะคะว่ามีแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะคะถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่มีส่วนที่จะมาใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีส่วนในการที่จะผสมผสานกับเราเนี่ยในชุดแรกเนี่ยก็คือจีนกับเวียดนามนะคะอินเดียเนี่ยถ้าดูไปแล้วเนี่ยจะเข้ามาทีหลังนะคะจะเข้ามาทีหลังแล้วความรู้สมมุติว่าเราจะมองนะคะในระยะยาวเลยว่าแล้วเราจะทำยังไงกับตรงนี้นะความรู้ที่สกัดออกมาได้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ส่วนใหญ่จะมาจากนักวิชาการต่างประเทศนะคะนักวิชาการท้องถิ่นเองเนี่ยนะคะข้อมูลจะอยู่ในภาษาที่เป็นภาษาของใครของมันและจะอยู่ในรูปแบบที่ถ้าเราไม่มีความรู้ทางภาษาตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีทางอ่านข้อมูลออริจินอลได้เลยเพราะการสกัดที่ดิฉันสกัดมาในการสังเคราะห์ตรงนี้มันเป็นการสกัดจากการที่ใช้ความรู้ส่วนหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่แต่เป็นความรู้ที่กระจัดกระจายนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอนาคตที่จะต้องทำเนี่ยมันคงจะต้องมีการศึกษาวิจัยเลยนะคะข้ามพรมแดนแล้วมันก็จะต้องมีการศึกษาเข้าไปศึกษาในแต่ละประเทศนะคะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วนักรังคดีไทยอาจจะต้องเริ่มต้นอ่านภาษาเพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำให้เราเข้าใจและสามารถเข้าถึง